การวิ่งนะครับถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่เป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับนั่นหมายถึงว่าเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยให้การทำงานของปอดแล้วก็ระบบหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยมีความแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยการวิ่งเนี่ยก็ยังเป็นการที่จะช่วยฝึกกล้ามเนื้อต่างๆแล้วก็กระดูกให้มีการทำงานได้ดีขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายอย่างไรก็ตามนะครับเราก็จะมีการวิ่งที่นอกจากวิ่งเพื่อตัวเราเองแล้วเนี่ยเราสามารถวิ่งเพื่อผู้อื่นได้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อการกุศลนะครับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเราได้จัดการวิ่งการกุศลวิ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยสวนดอกและภูมิภาคนะครับซึ่งจะขอเรียนเชิญและเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมวิ่งกับเราในวันที่28กรกฎาคมที่สนามฟุตบอลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเราเริ่มวิ่งเวลาประมาณ6นาฬิการะยะทางวิ่ง 7.7 กิโลเมตรนะครับไม่ว่าท่านจะวิ่งหรือเดินเราเรียนเชิญมาร่วมวิ่งไปกับพวกเรานะครับเพื่อผู้ป่วยประคับประคอง